สิ่งเหล่านี้เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติและคุณครูเองก็ยังเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วยตาเนื้อของตัวเองเนี่ยนะคะก็กำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกันแต่พอเรายิ่งศึกษาไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้มองเห็นว่าโอเคแสดงว่าโลกเราไม่ได้มีเพียงแค่มิติเดียวเรามีมิติอื่นที่เราเรียกว่ามิติทางกายภาพทางนามธรรมนะรูปธรรมกับนามธรรมมันมีหลายมิติซ้อนกันอยู่ซึ่งตรงเนี้ยคุณครูก็อยากบอกว่ามันมีในหลักคำสอนในศาสนาหลายๆศาสนาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธอิสลามก็พูดถึงเรื่องภพภูมิต่างๆเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของภพเบื้องต่ำอย่างเช่นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เดรัจฉานที่ตัวขนาบไปกับพื้นดินเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่เป็นต่างที่สูงขึ้นมาหน่อยที่เรายืนได้นะเนาะแล้วก็เรามีสมองพอที่จะเรียนรู้อะไรได้และกลุ่มที่เป็นสัตว์มนุษย์ประมาณนั้นและอีกเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ากลุ่มที่เขาไม่มีตัวไม่มีรูปร่างแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในภพภูมิที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนานะคะที่เราจะเรียกว่ากลุ่มวิญญาณจะเป็นผู้ผีมีสารหรือเป็นเทวดามีสารอะไรก็ว่าไปตามเรื่องเนาะประมาณนั้นนะคะโอ้อันนี้เราจะมาหวังกันตรงนี้แหละเนาะขอเข้าใจวิดีโอโอเคอาจารย์ต้องโอเคนะฝั่งทางนี้แสดงว่าเราโชคดีมากนะเพราะปกติแล้วคุณจะพูดแต่ในห้องของชูไม่เคยทำมาสักครั้งจริงเดี๋ยวกำลังจะให้หมอปลามาพิสูจน์อยู่